สวัสดีครับพวกผมทีมงานต่างดาวนะครับวันนี้เราจะมาผ่าชายชนนะครับอันนี้เป็นลูกชายชนที่ยังไม่โตแต่ว่าเรามีหัวที่เพิ่งแบบออกมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแงะเขาออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างต้นนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าหัวแล้วก็จะเลี้ยงกันไปเบิ่งกันนะครับปะพอกันกอก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือเป็นกอที่เราเอามาแล้วแบบเราล้างก่อนเลยมั้ยงอกแล้วนะครับเราล้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาแช่ตัวนี้ต่ออันนี้เป็นน้ำด่างนะครับอันนี้ก็จะได้เข้ามาแล้วไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่าเราบรรเลงเลยนะครับก็มีตาเยอะแล้วก็มีส่วนเงาเยอะทีนี้ผมจะเอามีดยาวจริงมีดยาวไปไหนล่ะครับมีดได้มีดนี่มีดไม่มาด้วยคือถ้าใช้มีดเนี่ยมันจะถ้าใช้มีดตัวนี้มันเป็นนี่คือมีดนี่มันมีสันนะครับถ้ากดไปเนี่ยมันช้ำเราก็มาเลือกตำแหน่งศูนย์กลางมันเลยไม่ได้เรียนมานะครับก็ดูปั๊บทำปุ๊บนะครับผ่าตรงกลางเลยโอ้อย่างนี้เลยเหรอจริงๆแม่ผมถนัดในการผ่ายอดนี้นะอันนี้จะเป็นในส่วนแคคลัสผมว่าถ้าเราโอ๊ยลืมใส่ถุงมือว่ะมันจะคันโคตรแล้วมันจะคันมากนะครับ นี่แล้วก็เอานะครับปกติถ้าเราใส่ถุงมือได้จะดีมากนะครับแต่ก็ใส่แล้วทันไหมเนี่ยข้างเดียวพอแล้วข้างหนึ่งไม่จับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับเพราะปกติมันแอบคันนิดนิดมันไม่ได้เจ็บนะแต่มันลุงลังมือเปียกไปนิดนึงไม่ค่อยได้ใส่ถุงยางใส่ไม่เป็นตอมเต๊ะ มันก็มีวิธีนะครับนี่ลุงนี่ยังไม่เลยได้อยู่แค่นี้ก็พอแล้วกันแค่แบบนะจริงๆนะในกล้องนั้นแบบตลกกล้องที่เป็นไทม์แลปส์จะตลกโอเคต่อกันเลยครับมันก็จะมีส่วนตาดูจุงมือผมเห็นเขาขายกันราคาแรงมากเลยเนาะคือเห็นไหมนี่ข้างในมันก็จะเป็นส่วนแป้งนะครับถ้าแป้งพวกนี้มันจะโดนน้ำแบบเยอะเกินก็ไม่ดีนะเราก็เอาชิ้นใหญ่แล้วกันตัดส่วนแป้งออกแล้วก็หัวมันเราก็จะไปต้มกินนะฮะแล้วก็จะไปต้มนะได้ละแค่นี้ไอ้ฟีผังบ้างแค่นี้ปวดเฮ้มันก็ยังลุกลังว่ะขันแล้วนะครับไวมากยิกเลยแล้วขนาดคันฝั่งที่จับมีดด้วยนะส่วนพวกนี้ก็ไม่รู้มีตาไหมนะหันไปก่อนเลยแคคลาสยังไม่ทันแน่นอนอ
ก็ได้หลายหัวได้เยอะมากนะแต่ต้องดูว่าแบบเพลงส่วนที่เป็นแป้งหั่นคางเก็บไม่โลกเป็นครั้งแรกนะครับที่เราลองกันนะไม่ได้เสียนะแค่อยากรู้นะครับนี้ถ้าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะครับผ่าเนื้อเยื่อนี่เราผ่าบ่อยแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเปิดซิงแต่แค่มีความคิดว่าอะไรเงี้ยว่ามันจะรอดใช้ความรู้สึกล้วนๆนะลื่นมื่นมื่นหูได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานที่แม่ทำไว้นะครับอันนี้มันเหมือนแคคลัสเลยมันแบบโอเคเดี๋ยวมานับชิ้นกันดูนะสองโอ้เยอะไม่นับละเราก็จะย้ายลงไปในน้ำน้ำปูนนะครับโอ้ลื่นมากลื่นมากเลยพี่ขอแชร์แป๊บนึงนะโอ้ยบางกองบางกองเดี๋ยวให้ดูผลงานแม่บ้างหนึ่งนะครับที่แม่ทำไว้แต่ไม่ใช่ชาชนนะแล้วก็จะไปดูคนนี้ยากตรงนี้เลยแม่ผ่าพวกบอลสีไว้อันนี้คือหลบแดดอยู่นะครับแต่ว่าก็งอกด้านส่วนกันงอกเยอะมากที่นิ่งก็มีอ๋อยังไม่นี่อ๋อมาอยู่แค่มาช้าผมมาเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราจะลงกันนี่คือดินที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะครับมาพี่สนใจไหมสนใจเล่นไหมเหมือนช่วงนี้มันปล่อยยางนะครับโอเคโปรยแล้วกันเยอะอย่างนั้นถ้าแค่จัดเรียงให้แบบเป็นไม่ต้องเรียงก็ได้แค่คว่ำลงก็ได้หรอคว่ำลงก็ได้แล้วโอ้ยนะโอ้ถ้าล้วงไปในดินล้วงไปในน้ำนี่นะครับผมรับประกันนี่หน่อใหม่งอกมาแล้วนั่งถึงเราไปทำงานแล้วด้วยนะครับเราก็จะคว่ำลงแค่นั้นเองมันต้องงอกก่อนไม่มีเทคนิคใส่ถุงละสิ
ียมหมดละมีตาปะเนี่ยมีกะมีบ้างไงแต่พวกยอดนี่มั่นใจบางอันก็เหมือนแค่แคงลัสเนาะแค่คว่ำเนาะโอ้ยังนี่เดี๋ยวเลี้ยวนั่งไว้บนวะน้ำครับน้ำชนน้ำในฝุ่นก็ได้นะเรย์ใช่แล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้นี่ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วก็อ๋อนี่ดินติดตามผลกันนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่สเปรย์แล้วก็จะสเปรย์น้ำธรรมดานะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จบครับผมแล้วก็รอมันขึ้นมาแบบนี้เลยพอร้องหนึ่งป้องมันลื่นนะครับนี่เดี๋ยวใส่เขาเรียกอะไรนะยืนในกระปุกต้นไม้ต่อนะครับโอเคจบ